สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะมารีวิวการล้างหน้าโดยใช้โฟมเมดิลินให้ดูนะคะวันนี้จะไม่มีการใช้ครีนซิ่งใดๆเลยใช้แค่โฟมเมดิลินอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็เอาน้ำนะคะลูบบนใบหน้าแล้วก็บีบโฟมลงฝ่ามือนะคะประมาณ3-4ปั๊มแล้วแต่ขนาดหน้าบางคนนะคะวันนี้นะคะใช้เครื่องสำอางกันน้ำหมดเลยนะคะรวมถึงแป้งเมดิลีนด้วยแล้วมาดูกันนะคะว่าจะล้างออกไหมค่อยๆเอาโฟมเนี่ยทาบนหน้าแล้วค่อยๆนวดเบาๆนะคะในคลิปเนี่ยอาจจะดูเหมือนจิ๊บนวดแรงเพราะว่าจิ๊บสปีดคลิปนะคะแต่จริงๆแล้วนวดเบามากๆค่ะค่อยๆนวดค่อยๆนวดเอาเครื่องสำอางออกมานะคะโฟมตัวนี้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือย่อยเครื่องสำอางได้นะคะไม่ว่าจะทาครีมกันแดดกันน้ำหรืออะไรตัวนี้ย่อยออกได้หมดเลยนะคะแล้วโมเลกุลเนี่ยเล็กกว่าโฟมล้างหน้าทั่วไปถึง300เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ารูขุมขนเนี่ยจะไม่ถูกทำความสะอาดถ้าใช้โฟมตัวนี้นะคะเกลี้ยงแน่นอนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ล้างหน้าออกได้เลยแต่จิ๊บจะใช้กระดาษทิชชู่ธรรมดาเนี่ยเช็ดให้ดูก่อนเพื่อให้ดูว่ามันมีเครื่องสำอางหลุดติดออกมานะคะแล้วก็ล้างหน้าได้เลยค่ะทีนี้จะแนะนำอีกนิดนึงนะคะว่าสำหรับคนที่แต่งหน้าแล้วต้องการใช้โฟมอย่างเดียวเนี่ยจิ๊บแนะนำให้ล้างหน้า2ครั้งครั้งแรกเป็นการล้างเพื่อคลีนเครื่องสำอางออกครั้งที่2เนี่ยเพื่อล้างเพื่อเช็คดูว่ามันหลุดออกหมดไหมนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าจิ๊บหน้าไม่ค่อยใสนิดนึงเพราะว่าตั้งครรภ์อยู่ก็จะมีสิวฮอร์โมนขึ้นนะคะแต่ว่าโฟมตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นสิวมากๆเลยด้วยนะคะเพราะว่าโฟมตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ลึกความมันบนใบหน้าเนี่ยถูกเอาออกหมดแล้วก็ทำความสะอาดถึงรูขุมขนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นอะไรก็ตามนะคะที่มันติดตามรูขุมขนในระหว่างวันเนี่ยจะถูกเอาออกมาหมดเลยมันก็จะไม่ทำให้เกิดการสะสมแล้วก็ไม่ทำให้เป็นสิวแถมยังช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวระหว่างวันด้วยนะคะจิ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะตั้งครรภ์แต่ก็ดูแลผิวเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีสิวบ้างนะคะแต่ผิวโดยรวมบริเวณอื่นๆเนี่ยก็ยังดูใสอยู่นะคะการล้างหน้าจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากถ้าเราเลือกใช้โฟมล้างหน้าดีผิวเราก็จะใสด้วยค่ะ